งงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิเดี๋ยวสั่งขังทั้งกองร้อยทั้งหมดตามระเบียบพักเสียชีพอย่าเสียศักดิ์เคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมไอ้เนรคุณแผ่นดินข้าพเจ้าเนรคุณแผ่นดินตรงไหนหรือท่านพี่โดยหัสเดิมนั้นข้าไม่อยากจะตบเจ้าเลยขอโทษพี่อินไปหน่อยเกิดเป็นชายหมายมาดประชาติเชื้อแม้นปะเสือจะขอสู้ดูสักหนแม้นชาติย่อยยับอับจนประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรทั้งหมดแต่งตัวไปกับข้าไปไหนครับไปผับผับไหนอ่ะพับไม่ดีมั้งครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะโดนจ่าขมกันเล่นงานเอาจ่าขมอีกแล้วเหรอฮะจ่าขมยศมันแค่นั้นน่ะยศจะสู้ข้าได้ยังไงเอ็งดูดิดูดาวข้าเป็นไงแลบไหมดีนะว่าใส่แขนสั้นถ้าใส่แขนยาวเราไม่ต้องห่วงดาวแลบมาถึงนี่ลามมาถึงนิ้วนางยกมาเป็นแหวนรุ่นสิบล้อเปิดไฟสูงสาดเข้ามาวูตาแตกไม่เป็นไรไม่มีใครไปข้าไปคนเดียวก็ได้เมื่อคืนนี้เราได้รับเรื่องร้องเรียนว่าทหารใหม่ในค่ายเรานี่ออกไปเที่ยวคาราโอเกะซึ่งเป็นการทำผิดกฎระเบียบวินัยอย่างร้ายแรงผมจำเป็นต้องลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นอีกต่อไปน้องๆดูเอาไว้และอย่าทำตามออกมาดิสิน ี่คือพลทหารเอกชอบปลอมตัวเป็นนายร้อยหลอกทหารใหม่ยังไงอยู่กองร้อยนี่มันตั้งนมนานแล้วแต่ยังไม่ปลดประจำการสักทีไอ้เรื่องติดคุกแล้วเป็นอาชีพของเขาถูกต้องมีอะไรจะแก้ตัวไหมทหารเป็นทหารมันต้องมีระเบียบวินัยจะแก้ตัวไปทำไมผิดก็ต้องยอมรับผิดไหนๆอย่าผิดแล้วขอพูดกันสักหน่อยเออชีวิตผมต้องมาตกอับอย่างนี้เพราะใครไม่เพราะไอ้ขมนี่แหละไอ้จ้าขมสัตว์ถ้าเลือกติดคุกเมื่อไหร่เก็บไปเลยไอ้ขอมันเดียวขอโทษครับมันผงาดกลางแดดเมื่อก่อนเนี้ยผมนี่เก่งมากเฉลียวฉลาดไปไหนก็มีแต่คนชอบคนรักแต่ที่ผมไม่ได้เป็นจ่าเนี่ยเพราะใครรู้ไหมที่อับทุกวันนี้ไม่ได้ติดยศไม่ติดเพราะอะไรไอ้ขอมที่มันเป็นจ่าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมนะมันนั่นล่อข้อสอบผมไอ้จืดไม่เกี่ยวคนละรุ่นผมโง่เองเมื่อคืนไปกี่คนเยอะคนเดียวครับแมนมากเป็นลูกผู้ชายจริงๆไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนสมแล้วที่เป็นสุภาพบุรุษเลือดทหารแสดงว่าผมจะไม่ถูกลงโทษครับครับมึงจะคาบทำไมฮะมึงคิดเป็นสุทธิชายุนเหรอเธอนึกว่าไม่ติดคุกที่แท้ก็ติดคุกไอ้ขมในขมเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านคุณเอกขอบคุณผู้เลี้ยงด้วยขอบใจซื้อพิเศษมาเนี่ยแต่จะกินยันออกแล้วเก็บไปซื้ออะไรกินไอ้สัตว์พูดไม่คิดกูอยู่ในคุกจะไปซื้ออะไรได้ไม่เอาใช่ไหมเอากำขี้ดีกว่ากำตกโอ้นักเลงจังเลยไหนปัญญาสั่งขังยกกองไงครับเฮ้ยทับถมทับถมแต่จ่าขมก็ทำเกินไปจริงๆนะเว้ย
เรื่องแค่นี้ทำไมต้องสั่งขังคุกด้วยวะเฮ้ยเขาทำตามหน้าที่เขาไอ้อะไรเอาใช้อำนาจข้ามาใจเย็นนะแดกเอาเลี้ยงก่อนใจเย็นๆใจไว้เขาซื้อมาฝากกูนะเฮ้ยเพื่อนน้อยกว่านี้ได้ยังไง